ข่าวใหญ่วันนี้คือการจับกุมตัวแป้งนาโนดหรือชาวลิตทองด้วงได้หลังจากตามหากันมา222วันครับตัวผู้ไม่ได้รับความผิดตั้มพวกกันกันเกรงใช่ไหมครับได้มีการจับกลุ่มตัวได้ที่บาหลีได้ไปปลอมพาสปอร์ตและเข้าไปอยู่ในอินโดนีเซียแป้งนาโนดเนี่ยทางกองการต่างประเทศสหประชาชาตินะครับได้ออกเรดโนติสหมายแดงไว้กรณีตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐรายใดเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะต้องถูกดำเนินการทั้งอาญาและวินัยข่าวใหญ่วันนี้นะฮะคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลย222วันกับการตามล่าตัวนายชวลิตทองด้วงหรือแป้งนาโนดหลบหนีออกจากโรงพยาบาลไปตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วนี่คือภาพล่าสุดที่มีการควบคุมตัวได้ที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียลองไปดูบางช่วงบางตอนนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของอินโดนีเซียเข้าไปจับตัวแป้งนาโนดคนนี้ฮะมาจากอินโดนีเซียฮะวีซ่าOrang Aceh kan? Orang Aceh? Orang Aceh atau orang mana? Mak mana? Telepon pemilik. นี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วปรากฏว่าอย่างที่บอกเลยพอควบคุมตัวได้เสร็จปั๊บตำรวจอินโดนีเซียก็ประสานกับตำรวจไทยแล้วมีการถ่ายภาพเป็นภาพนิ่งทั้งหน้าตรงด้านข้างและด้านหลังใช่นายชวลิตทองด้วงหรือแป้งนาโนดไหมคุณผู้ชมครับปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการประสานงานกันระหว่างตำรวจไทยกับตำรวจอินโดนีเซียเนื่องจากว่าแป้งนาโนดมีชื่อเป็นผู้ต้องหาติดแบล็คลิสต์ของอินเตอร์โพลหรือตำรวจสากลนะฮะคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้มีปรากฏภาพตอนที่คุณทวีสอดส่องหรือพลตำรวจพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเคยเดินทางไปเพื่อวางแผนการจับกุมแป้งนาโนดก่อนหน้านี้ท่านวินไปถึงอินโดนีเซียเลยนะล่วงหน้าเนี่ย4วันก่อนจะเปิดปฏิบัติการจับกุมซึ่งภาพนี้ออกมาภายหลังจากที่มีการจับได้สำเร็จแล้วเปิดเผยออกมาบอกแบบนี้เป็นบรรยากาศที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประสานงานและวางแผนจับกุมแป้งนาโนดร่วมกันกับสถาบันตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียและไทยสำนักงานปปส.กรมสอบสวนคดีพิเศษกรมราชทัณฑ์รวมไปถึงกองศูนย์กิติมศักดิ์ประจำนครเมดานของสาธารณรัฐอินโดนีเซียและคณะณเมืองเมดานเกาะสุมาตราอินโดนีเซียตั้งแต่25ถึง26พฤษภาคม2567เพราะจริงๆทราบอยู่แล้วว่าตัวของแป้งนาโนดกบดานอยู่ที่เมดานสรุปที่มีการคาดการหมุดหมายทั้งหลายท่านบอกว่าทราบมาจากคดีใหญ่คดีนึงหลังจากนั้นก็ไปตามตัวและมีการประสานงาน4วันล่วงหน้าก่อนจับกุมตัวได้คุณผู้ชมครับสิ่งที่ท่านทวีสอดส่องท่านอธิบายนะนอกจากที่เก๋เล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยท่านบอกว่าตัวของแป้งนาโนดเข้าไปในมาเลเซียโดยใช้พาสปอร์ตปลอม2ก็คือมีการตรวจพบว่าคนที่ถูกจับกุมในประเทศไทยในอีกคดีนึงเนี่ยไปเกี่ยวโยงกับแป้งนาโนดแล้วรู้ว่าแป้งนาโนดกบดานอยู่ที่ไหนของอินโดนีเซียก่อนจะค่อยๆปิดล้อมกระชับพื้นที่แล้วปรากฏว่าตัวของแป้งเองมันมีความเชื่อมโยงกับผู้หญิงบางคนด้วยจนนำไปสู่การจับกุมเอ้าฟังทีละประเด็นนะฮะทางต่างประเทศเนื่องจากแป้งนาโนดเนี่ยได้พอได้หนีจากประเทศไทยได้ไปปลอมพาสปอร์ตเป็นคนอาเจและเข้าไปอยู่ในอินโดนีเซียแต่อยู่แบบระมัดระวังโดยเฉพาะอยู่หลักใหญ่ๆก็อยู่ที่เมดานอยู่ที่บาหลีแล้วก็อยู่ในไหนแห่งทางรัฐบาลอินโดโดยเฉพาะทางตำรวจอินโดก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งจนกระทั่งเมื่อเช้าได้มีการจับกุมตัวได้นะฮะที่บาหลีแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ได้วิดีโอคอลมากับผมให้ผมได้สอบปากคำแป้งก็ยืนยันว่าเป็นแป้งจริงนะส่วนใหญ่เวลาจับกุมตัวเขาอาจจะเคยถูกจับกุมหลายครั้งเหมือนการถูกตำรวจตรวจเขาก็แสดงเป็นคนใบ้เพราะเขาไม่สามารถพูดภาษาอินโดได้แต่ได้คุยกับแป้งด้วยตัวเองแล้วเขาพูดอะไรเขาได้พูดอะไรเขาก็
ยอมรับว่าเขาจนมุมแล้วนะครับแล้วก็เพียงเราก็บอกว่าเราขอให้เขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแสดงว่าเจ้าตัวเขาก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วว่าเขาไม่เคยเตรียมตัวว่าถูกจับได้เพราะเขาคิดว่าเขาเป็นยุคที่เขาปลอดภัยที่สุดเขาก็เลยไปเที่ยวไงถ้าเขาไม่ปลอดภัยที่สุดเขาจะอยู่ในห้องนะครับเจ้าอะไรถึงไปเที่ยวไปเที่ยวที่บาหลีไปเที่ยวที่บาหลีแล้วก็ไปทะเลาะกับที่เราพบก็ไปทะเลาะกับผู้หญิงของคนอินโดแล้วก็ทำร้ายร่างกายจริงเป็นที่มาโอ้นี่แปลว่าสิ่งที่ท่านพูดคือแป้งนาโนดเนี่ยหลังจากหลบหนีตำรวจไทยเป็นร้อยเป็นพันชีวิตที่ตามล่า222วันสิ้นลายเพราะไปทะเลาะกับผู้หญิงเขากบดานจริงๆกบดานอยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งน่าจะย่ามใจคิดว่าเพราะมัน222วันแล้วไงหลังจากที่กบดานจนย่ามใจค่ะกบดานอยู่ที่เมืองเมดันเกาะสุมาตราเหนือไปจับได้นี่คุณผู้ชมที่บาหลีอินโดนีเซียเพราะไปเที่ยวแล้วตอนไปเที่ยวไปมีเรื่องกับผู้หญิงของเหมือนกับกลุ่มแก๊งบนเกาะบาหลีแล้วก็เลยถูกจับนี่ฮะแล้วตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกเลยนะฮะก่อนที่จะถูกจับอย่างเป็นทางการวันนี้แป้งนาโนดถูกจับกุมมาหลายครั้งเพราะอย่างที่บอกเลยใช้พาสปอร์ตปลอมแต่ทำตัวเป็นใบ้เป็นผู้พิการทางการพูดไม่ได้เพราะเขาไม่สามารถสื่อสารภาษาอินโดนีเซียได้ตำรวจก็เลยไม่รู้จะทำยังไงสื่อสารกันก็ไม่เข้าใจเลยยังไม่ถูกจับอย่างเป็นทางการสักทีถ้านับรวมตามเวลานะฮะคุณผู้ชมครับแป้งหลบหนีออกตั้งแต่22ตุลา66หนีออกจากโรงพยาบาลที่นครศรีธรรมราชหลังจากนั้น8พฤศจิกายน66ปะทะกับเจ้าหน้าที่บนเทือกเขาบรรทัดแล้วหลบหนีไปได้ก่อนจะมาถูกจับกุม30พฤษภาคม67คือวันนี้ซึ่งคุณเศรษฐาทวีสินได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องนี้ด้วยนะฮะซึ่งจริงๆวันนี้นักข่าวไปดักรอที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนั้นเนี่ยจริงๆท่านเอ็กซ์ก่อนตั้งแต่เช้าแล้วล่ะก็มีการทวิสต์แล้วหลังจากนั้นตอนเจอบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวคุยแต่บอกนะคะว่าจับได้แล้วครับจับได้แล้วครับเดี๋ยวผมมารับรายงานของเจ้าหน้าที่จับได้แล้วเรียบร้อยที่บาหลีเมื่อเช้าครับก็รายงานว่าจับได้มีลูกแล้วเห็นลูกแล้วจับได้แล้วเรียบร้อยที่บาหลีเมื่อเช้าครับก็รายงานว่าจับได้ตั้งแต่ไหนคะเมื่อเช้าจับได้เมื่อเช้าเนี่ยครับเมื่อเช้าครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้นกับต้นแล้วก็เต็มมาแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวทราบครับเดี๋ยวลงมาแล้วแถลงให้นะครับโอเคค่ะมาเป็นคดีใหญ่ค่ะท่านนายกนอกจากจะตอบนักข่าวแบบสั้นๆแล้วท่านทวีตด้วยนะคะท่านบอกแบบนี้ค่ะท่านบอกว่าได้รับรายงานจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าแป้งนาโนดนักโทษหนีคดีถูกจับกุมตัวแล้วโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานความร่วมมือกับทางการอินโดนีเซียครับแล้วหลังจากนั้นท่านก็เข้าไปประชุมแล้วตอนที่โพสต์เอาไว้ใน X เนี่ยนะโอ้โหสื่อทุกแขนงทั่วประเทศเลยมั้งตามเรื่องนี้เพราะถือว่าเป็นปฏิบัติการครั้งใหญ่ของตำรวจแล้วก็เป็นผลงานชิ้นโบแดงด้วยคุณผู้ชมครับชิ้นโบแดงของใครของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็รัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินเพราะอย่างที่บอกไงตามกันมา200กว่าวันเราได้มีโอกาสพูดคุยกับพลตำรวจเอกกิตตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งท่านรักษาราชการแทนผบ.ตร.เนี่ยนะครับก็บอกว่ายืนยันตามหลักการคือหลังจากนี้ต้องมีการประสานเพื่อส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไทยกับอินโดนีเซียมีสนธิสัญญาระหว่างกันต้องส่งตัวเสียแป้งกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยซึ่งการจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามหมายจับของตำรวจสากลแต่มันมีประเด็นตรงนี้คุณผู้ชมเรื่องการใช้พาสปอร์ตปลอมหลบหนีลักลอบเข้าไปในอินโดนีเซียเนี่ยมันเป็นคดีความผิดที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าอินโดนีเซียจะจับกุมตัวแป้งเพื่อคุมขังรับโทษที่มาเลเซียก่อนไหมแล้วค่อยส่งตัวกลับมารับโทษต่อที่ประเทศไทยหลังจากพ้นโทษคดีปลอมแปลงพาสปอร์ตแล้วอันนี้ต้องมีการประสานงานกันอีกครั้งหนึ่ง
ก็เรียนอย่างนี้ครับว่าเดี๋ยวรอให้มีการยืนยันจากทางการอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งผมเองก็ได้เรียกทางกองการต่างประเทศมาแล้วนะครับเพื่อที่จะเกิดกระบวนการการประสานงานและวิธีปฏิบัตินะครับเนื่องจากว่าแป้งนาโนดเนี่ยทางกองการต่างประเทศสหประชาชาตินะครับได้ออกเรดโนติสหมายแดงไว้นะครับแล้วก็ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานของกองการต่างประเทศกับทางตำรวจอินโดนีเซียคืออย่างนี้ครับตอนนี้เรายังไม่ได้แจ้งเป็นทางการเลยต้องรอถ้าอินโดแจ้งเราอย่างเป็นทางการก่อนถึงจะมีการประสานแล้วก็ดูรูปแบบของการรับตัวส่งตัวกันอีกทีนึงแล้วก็การดำเนินคดีก็จะต้องมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในราชอาณาจักรไทยครับข่าวที่มีการยืนยันได้ตอนนี้มีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่หนึ่งนายก็รับไว้แต่ว่ายังไม่ทราบจริงๆเดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดแล้วก็ขยายผลกรณีตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐรายใดเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะต้องถูกดำเนินการทั้งอาญาและคุณผู้ชมฮะสิ่งที่ตำรวจบอกว่าต้องขยายผลต่อคือหลบหนีออกไปเนี่ยหลบหนีออกไปเส้นทางไหนใครให้การช่วยเหลือแต่มันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่คุณทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดไว้การจับครั้งนี้มันไปโยงกับคดีใหญ่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยเดี๋ยวมาตามเต็มๆช่วงหน้าครับอัปเดต34 HD App เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.